สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์ที่19ค่ะสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 2022-2023 เมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะก็มีการลงสนาม1คู่ด้วยกันค่ะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ด้วยสิเกมนี้ค่ะสิงห์บูเชลซีนะคะเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ1ค่ะและจาก1ประตูของริยัดมาเรสนะคะจากการแอสซิสต์ของแจ็คกริลลิชค่ะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่ในอันดับที่2โดยลงแข่งไป17นัดมี39คะแนนค่ะขยับไล่ตามอาร์เซนอลมาเหลือ5คะแนนส่วนเชลซีที่สถิติ5นัดหลังสุดค่ะชนะ1เสมอ1แพ้3ก็อยู่ในอันดับที่10หลังจากลงแข่งไป17นัดมี25คะแนนก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้อนระอุของทีมสิงห์บลูและกุนซือเกรแฮมพอตเตอร์เลยทีเดียวค่ะแล้วเรามาสรุปตำแหน่งดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะฤดูกาล 2022-2023 หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่19นะคะยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ถึงแม้ในสัปดาห์ที่19นี้จะทำประตูไม่ได้นะคะแต่ก็ยังคงนำเป็นดาวซันโวโดยยิงไปแล้ว21ประตูค่ะส่วนแฮร์รี่เคนที่ในสัปดาห์นี้นะคะทำได้2ประตูช่วยให้สเปอร์คว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามทำไปแล้ว15ประตูค่ะส่วนอีวานโทนี่กองหน้าดาวรุ่งจากเบรนท์ฟอร์ดนะคะตอนนี้ทำไปแล้ว12ประตูค่ะดานอเล็กซานดรามิโตรวิชค่ะยิงช่วยฟูลแลมเก็บ3คะแนนสำคัญจากเกมที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ทำไปแล้ว11ประตูค่ะและปิดท้ายที่โรดิโกโมเรโนค่ะที่ยิงไป1ประตูช่วยให้ลิดยูไนเต็ดพ้นจากการพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดตอนนี้ทำไปแล้ว10ประตูค่ะและในสุดสัปดาห์นี้นะคะศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะก็หยุดพักเพื่อหลีกทางให้กับศึก FA Cup 2022-2023 รอบที่3ได้ลงแข่งขันกันค่ะโดยจะมีการแข่งขันกันตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่6ถึงคืนวันจันทร์ที่9มกราคม2566นะคะซึ่งก็จะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะได้แก่คืนวันศุกร์ที่6มกราคม2566เวลา 3:00 น.นะคะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะที่จะเจอกับเอเวอร์ตันส่วนในคืนวันเสาร์ที่7มกราคม2566เวลา 19:30 น.ค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับพอร์ทสมาร์ทค่ะอีกคู่นึงนะคะเวลา 19:30 น.ค่ะจิลลิงแฮมพบกับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเวลา 0:30 น.ค่ะเบรนท์ฟอร์ดพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวลา 1:00 น.เชฟฟิลด์เวนส์เดย์พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเวลา 3:00 น.ค่ะลิเวอร์พูลพบกับวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์ส่วนในคืนวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566ค่ะเวลา 21:00 น.คาร์ดิฟซิตี้เจอกับลีดส์ยูไนเต็ดเวลา 23:30 น.ค่ะแอสตันวิลล่าเจอกับสติฟเน็ตและอีกคู่ของเวลา 23:30 น.แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีส่วนในคืนวันจันทร์ที่9มกราคม2566ค่ะเวลา 3:00 น.ออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันหลังจากจบสัปดาห์ที่19ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล FA Cup 2022-2023 ในรอบที่3ที่ Sport Bar News นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ